วันนี้จันจะพาทุกท่านมาทำเมนูแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นเมนูเนื้อบดนะคะทำง่ายทำขายดีด้วยค่ะเหมาะกับแนวฟู้ดทรัคนะคะหรือว่าไปออกบูธตามงานต่างๆก็ขายดีค่ะเมนูนี้นะคะจันจะเสิร์ฟคู่กับซอสเลมูลาดค่ะเป็นไวท์ซอสที่เป็นเบสมายองเนสนะคะวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวตอนแรกนะคะเราจะมาเตรียมส่วนเนื้อสับกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะหอมใหญ่นะคะอันนี้จนปอกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ประมาณครึ่งหัวนะคะเพราะว่าวันนี้หัวใหญ่ก็ครึ่งหัวแบบนี้นะคะวิธีการสับหอมใหญ่นะคะให้เราสไลด์หอมใหญ่แบบนี้ก่อนไปไม่ต้องสุดทางนะคะเก็บตรงขั้วตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะสัก3เลเยอร์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เปลี่ยนเป็นแนวตั้งแล้วให้เราหั่นเป็นเส้นตรงนะคะเสร็จเรียบร้อยให้เราหั่นเป็นชิ้นนะคะเราก็จะได้เป็นเหมือนหอมใหญ่สับเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องสับค่ะจับให้เรียบร้อยวิธีนี้เป็นวิธีการหั่นหอมใหญ่เพื่อให้ได้ชิ้นเท่าๆกันแล้วก็เป็นเหมือนหอมสับให้เราเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้หอมสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนนี้เจนจะเอาไปผัดให้เป็นคาราเมลไลซ์นะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผัดกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดหอมใหญ่กันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะให้ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนค่ะน้ำที่ใช้วันนี้เป็นน้ำมันมะกอกค่ะแต่ถ้าไม่มีจะใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นก็ได้ค่ะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดหอมใหญ่กันนะคะอย่างแรกให้เราใส่น้ำมันมะกอกลงไปก่อนนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะใส่หอมใหญ่ที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมใหญ่ขึ้นสีนะคะหอมใหญ่เนี่ยเวลาเราผัดให้หอมใหญ่สุกอะค่ะมันจะมีรสหวานนะคะจะเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ที่หอมใหญ่ใสนะคะให้เราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะยังไม่ใช่การปรุงรสนะคะแต่เป็นการใส่เกลือเพื่อให้หอมใหญ่คายน้ำออกมามากขึ้นค่ะประมาณสักแบบหยิบนิ้วนึงนะคะนี้นะคะหอมใหญ่ของเรามันก็เป็นสีคาราเมลไรซ์แล้วนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลมีรอยไหม้ๆนิดหน่อยนะคะแบบนี้คือได้แล้วเดี๋ยวเราจะวางพักไว้นะคะเทพักไว้ในชามเลยค่ะรอให้หายร้อนนิดนึงนะคะแล้วค่อยเอาเนื้อสัตว์มาใส่ตอนนี้นะคะเราก็พักให้หอมใหญ่ที่เราผัดให้เป็นคาราเมลไรซ์นะคะอันนี้เย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมเนื้อกันค่ะเราจะใส่เนื้อบดนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะปรุงรสนะคะพริกไทยค่ะใส่ได้ตามชอบนะคะถ้ากินเผ็ดได้ก็ใส่เยอะได้ค่ะพริกไทยแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือประมาณ2หยิบแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะเพื่อให้เนื้อสัตว์ติดกันเป็นก้อนค่ะหลังจากนั้นเราจะนวดนะคะให้เข้ากันนวดไปเรื่อยๆเนื้อจะเริ่มเหนียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะการใส่หอมใหญ่ลงไปที่แบบเราผัดแล้วอย่างเงี้ยลงไปนะคะมันจะทำให้เนื้อของเราอ่ะมีรสหวานโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มนะคะเราจะขยำให้เนื้อเหนียวจับตัวเป็นก้อนนะคะทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแบบนี้อันนี้ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาแบ่งปั้นเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าจะทำชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะจนจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะปั้นกลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดให้แบนค่ะจัดทรงให้เป็นรูปเบอร์เกอร์ค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยถ้าทำชิ้นเล็กก็อาจจะแบ่งเป็นสัก3ก้อนได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักเนื้อของเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปย่างตอนที่เราจะประกอบนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำซอสกันก่อนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาอยู่ในขั้นตอนของการทำซอสกันนะคะวันนี้จะทำซอสเป็นเลมูลาดค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวิธีการทำซอสกันนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะมีเบกเป็นมายองเนสนะคะเลือกยี่ห้อที่ชอบขายยี่ห้ออะไรก็ได้เราจะใส่มายองเนสลงไปในโถผสมกันนะคะเดี๋ยวทำซอสแบบเยอะนิดนึงเอาไว้กินได้แบบหลายๆชิ้นนะคะมายองเนสเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกของดองเข้าไปนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแตงกวาดองค่ะแตงกวาดองวันนี้จะใช้เป็นพิคโคนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครหาพิคโคไม่ได้หรือว่าชอบแบบที่มันกรอบๆหน่อยก็จะใช้เป็นเกอร์กินก็ได้นะเกอร์กี้นั่นคือจะเป็นแตงกวาแบบลูกเล็กๆนะคะแตงกวาดองเราจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะของดองนี่ใส่ได้ตามชอบนะคะ
แต่ว่ามันจะทำให้ซอสของเราอ่ะมันอร่อยขึ้นค่ะได้แล้วก็เอาใส่เข้าไปในชามมายองเนสได้เลยค่ะต่อไปเราจะใส่ตัวนี้เป็นเคปเปอร์นะคะเคปเปอร์ Kepper เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นแบบดองในน้ำเกลือนะคะสับเหมือนกันนะคะก็ใส่ไปในชามมายองเนสค่ะมีของดอง2อย่างนะคะมีแตงกวาดองกับเคปเปอร์ดองนะคะเคล็ดลับต้องรู้แองโชวีค่ะแองโชวีเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยจะทำให้รสชาติมันมีกลิ่นหมากหรือว่ามีรสที่มันซับซ้อนขึ้นค่ะเวลากินแล้วมันจะแบบอร่อยกว่านะใส่นิดนึงแองโชวีใส่ชิ้นนึงก็พอค่ะสับให้ละเอียดเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะพอมีแองโชวีแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่จะใส่นะคะมัสตาร์ดค่ะเป็นดีจองมัสตาร์ดนะคะแล้วก็ใช้น้ำเลมอนนะคะแล้วเราก็บีบผ่านมือเรานะคะอันนี้ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วคั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเหลือเม็ดแบบนี้อยู่บนมือเราค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปทีนี้นะคะเราจะปรุงรสค่ะวันนี้เจนจะใส่ปาปริก้านะคะนิดนึงจะได้มีความเผ็ดๆหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเจนจะใช้คะเยนค่ะเป็นพริกชนิดนึงนะคะอันนี้ใส่ตามชอบนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็วันนี้จะใส่ตัวนี้เป็นพาสลีย์แบบสับแบบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีสดจริงๆใส่แบบสดจะอร่อยกว่านะแล้วก็สุดท้ายค่ะสไตล์คนไทยนะคะจนจะใส่ต้นหอมสับลงไปด้วยค่ะพอเครื่องทุกอย่างครบแล้วแบบนี้นะคะให้เราคนผสมเข้าด้วยกันได้เลยค่ะเราก็จะได้ซอสเลมูลาดของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมซอสเสร็จแล้วเตรียมเนื้อเบอร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาประกอบร่างกันแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มปิ้งขนมปังกันก่อนนะคะวันนี้จะปิ้งในกระทะเลยนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เนยลงไปแล้วเอาขนมปังลงไปนาบไว้เลยค่ะก็ย่างแค่ให้แบบสีเกรียมๆแบบนี้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้นะคะกระทะเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาย่างเนื้อกันต่อค่ะกระทะใส่เนยนิดนึงนะคะจนจะใส่เนยผสมน้ำมันมะกอกนะคะเพราะว่าถ้าเนยอย่างเดียวมันจะไหม้ง่ายแล้วก็เอาเนื้อที่เราปั้นไว้นะคะวางลงไปได้เลยเดี๋ยวเราย่างให้สุกทีละด้านนะคะตอนนี้สีก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับข้างกันค่ะตอนนี้เนื้อก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะชีสวางลงไปเลยนะชีสจะได้ละลายค่ะ1ชิ้นต่อ1แผ่นนะคะวางชีสลงไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะยกเนื้อขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะอย่างแรกเราก็จะวางขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ให้เราใส่ผักค่ะวันนี้เป็นผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วเนี่ยมีทริคอย่างนึงคือถ้ามันฟูมากให้เราตบเขาลงไปอย่างงี้ให้แบนนะคะแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปค่ะใส่ผักเยอะน้อยตามชอบนะคะเสร็จแล้วเราใส่ซอสเลมูลาดแบบนี้ลงไปนะคะใส่แตงกวาดองค่ะอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามชอบนะคะต่อไปเราก็จะวางมะเขือเทศค่ะแล้วเราก็เอาเนื้อเบอร์เกอร์ของเราวางเลยค่ะถ้าชอบซอสมะเขือเทศก็เพิ่มซอสมะเขือเทศได้นะแล้วก็ปิดด้วยขนมปังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเบอร์เกอร์ของเราค่ะนี่น่าทานไหมคะเนื้อเบอร์เกอร์หนาๆเลยนะเสร็จเรียบร้อยไปทานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเบอร์เกอร์ของเราค่ะเมนูวันนี้นะคะทำง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็ทำทานเองเนี่ยได้เนื้อเน้นๆแบบนี้เลยทานคู่กับซอสเลมูลาดนะคะตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะและคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ